สนับสนุนโดยกลาซูลิดสีพ่นรถยนต์ระดับคุณภาพเนี่ยครับการจะเป็นหมอผีรถเก่าต้องเข้ามาในสุสานรถหรือประชารถใช่ไหมครับอันนี้คนละวันนี้เรามาตามหา E8 ของเรานะครับเนี่ยน่าจะมีอยู่ประมาณ 4-5 คันไปดูว่าอะไรมันมีอะไรบ้างวันนี้เรามาหาล้ออะไรแต่จำได้ว่าวันนั้นเนี่ยฝามันโยนไปแถวนี้นี่อยู่นี่ชนกันนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ต้องการแลนด์มาร์กเนี่ยอยู่ที่อำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมนะครับเขาเรียกชื่อกันว่าขจรอะไหล่เก่าหรือว่าพีเอสก็จะมีซากรถเก่าเนี่ยเต็มเลยยิ่งรถเลยโทรคาเนี่ยไม่ต้องห่วงที่เนี่ยค่อนข้างเยอะก็จะมีพ่อค้ามั่งหน้าหลายตาเนี่ยคอยมาแกะของแกะอะไหล่กันไปส่วนเราเนี่ยเราก็จะเลือกเฉพาะรุ่นที่เราอยากเล่นที่เราได้ทำในรายการนะครับเป็นตัวกับตัวนี่วะครับตัวนี้เล็งไว้หลายอันแล้วถ้าของชิ้นไหนมันขาดของชิ้นไหนมันไม่สมบูรณ์ก็ค่อยมาแกะนะครับหลังจากตีอีพ็อกซี่ไปแล้วนะครับอันนี้ขั้นตอนหนึ่งของเราก็คือการเก็บรอยต่างๆในทั่วคันก่อนนะครับแล้วขัดอีกรอบแล้วเราลองคืนกันแล้วก็ได้กำเนิดสีกันแล้วครับที่เราเลือกมาว่าเราชอบสีอะไรแต่ว่าคันเนี่ยผมมีสีในดวงใจของผมมันต้องเป็น deep black นะครับเป็นดำสนิทซึ่งเงาแบบสะท้อนเลยอันเนี้ยคือสิ่งที่เราเลือกไว้สำหรับการพ่นสีอย่างที่เห็นนะครับเราเก็บงานด้านในก่อนนะครับสีดำทุกอย่างให้ครบก่อนเดี๋ยวด้านนอกค่อยมาลุยกันสิ่งหนึ่งที่เราไม่ค่อยอยากจะพลาดสักเท่าไหร่ก็คือการเก็บพวกซอกพวกมุมนะครับพ่นไปก่อนเลยแล้วเดี๋ยวสีจริงมาเนี่ยก็ทับไปเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าเอาสีจริงลงรอบเดียวอ่ะมันมีโอกาสที่มันจะพลาดเพราะก็หลุดสีไปกรณีรถที่เปลี่ยนสีหรือกลับสีนะครับก็จะใช้เทคนิควิธีแบบเนี้ยหลายๆคนอาจจะงงนะครับว่าเราทำรถแล้วมันมาเกี่ยวอะไรกับโต๊ะทำงานที่เราซื้อมาจากอินเด็กซ์นะครับแต่เป็นของเล่นใหม่ๆนะครับเรียกว่าไม่ให้มีเชื้อเพราะจากหน้าตัดศอกที่เราซื้อมาแล้วตัว E8 เราอยากจะทำโต๊ะที่เป็นโต๊ะครบชุดกับรถนะครับรถเป็น E8 เป้แล้วนะครับคัสตอมจากงานที่เราทำเองแล้วก็จะมีโต๊ะทำงานอีกตัวนึงซึ่งเป็นหน้า E8 เดี๋ยวพาไปดูนะครับอยู่ด้านนู้นลักษณะหน้าตาเป็นแบบไหนการซื้อหรือว่าการมาของหน้าตัดศอกที่เราเอาอะไรมาใช้เพราะนั้นมันก็จะเหลือของเดิมมันอยู่ซึ่งในมุมมองเราคิดว่าอันนั้นมันคือเชื้อเหลือไปทิ้งก็เปล่าประโยชน์นะครับสำหรับเราดร.กาลาแล้วไม่ได้อะถ้าจะทิ้งไว้อย่างนั้นนะเราก็เลยเลือกใช้วิธีการที่หามุมมองใหม่ๆหาความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆทำไงก็ได้กับไอ้ของที่เหลือนั่นน่ะจะทำยังไงให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นมาอีกหนึ่งชิ้นงานเราก็มาสรุปกันได้ว่าเฮ้ยไหนๆเราทำรถไปแล้วเนี่ยไอ้ชิ้นงานอะไหล่ที่เหลือของเราอะเราดัดแปลงทำเป็นโต๊ะทำงานอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัว E28 เหมือนกันมันน่าจะเท่ดีนะอันเนี้ยเป็นการใช้ของเหลือให้มันเกิดชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งความเงางามของเรานะครับจริงๆแล้วสี 2K ที่เราพ่นไปเนี่ยมันเป็นขั้นตอนเดียวพ่นไปเสร็จแล้วมันเงาเลยแต่ทีเนี้ยเราอยากได้ความเงาที่มันฉ่ำแล้วก็ลึกนะครับ
ราก็เลยทิ้งไว้ข้ามคืนเลยแล้วก็ขัดผิวหน้าออกมีหลายคนสงสัยนะครับว่าไอ้สีขั้นตอนเดียวเนี่ยสี 2K เนี่ยซึ่งเป็นสีลักษณะสีพื้นที่ไม่ใช่พวกสีเกล็ดหรือมีมุกนะคนไปแล้วเนี่ยมีสีแห้งช้าแล้วมันเงาเลยแล้วทำไมต้องมาขัดหน้าทิ้งแล้วพ่นเคลียร์แลคเกอร์เคลือบอีกชั้นนึงแล้วก็ที่เราเลือกใช้นะครับนี่นะครับเคลียร์โค้ดแลคเกอร์ของกราซูลิตนะครับ923255เป็นแลคเกอร์21อย่างที่ทราบกันไปแลคเกอร์ที่ใช้ในท้องตลาดทั่วไปก็จะมี41นะครับมี21แต่ว่าถ้าเป็น21เนี่ยก็การันตีได้ว่ามันจะค่อนข้างเงาจริงแล้วคุณพ่นขั้นตอนเดียวลงไปแล้วเนี่ยยังไงมันก็เงาเลยยิ่งขัดก็ยิ่งเงาแต่ว่าเราอยากเพิ่มมิติของความลึกของสีโดยการที่ขัดผิวหน้ามันออกแล้วก็พ่นเคลียร์แลคเกอร์ซ้ำลงไปอีกชั้นนึงเพิ่มเลเยอร์ความเงาอีกชั้นนึงนะครับซึ่งอันเนี้ยก็เป็นเทคนิคที่เราเคยทำไปแล้วในตัวโลอิมพาร่านะครับสำหรับสีดำเราเลยลองพิสูจน์ความจริงมาแล้วว่าเมื่อเอาตัววัดความเงาของสีเนี่ยจับไปแล้วเนี่ยมันได้ความเงามากขึ้นแต่คนอื่นนะอาจจะบอกว่าเฮ้ยวิธีนี้มันสิ้นเปลืองหรือว่าอะไรแต่เราไม่รู้อะเราอยากได้แบบเนี้ยมันเปลืองก็คือเปลืองแต่ถ้ามันจะเงาเราแลกได้เนี่ยครับเวลาที่เราต้องลงมือประกอบเจ้าปากแก่ในตำนานของเราแล้วนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับของทั้งหมดลองมาแผ่ไว้ก่อนก็จะมีทั้งส่วนของที่ชุบพรมเยี่ยมไว้แล้วนะครับพวกกันชนแล้วก็จะมีพวกงานสำคัญตรงนี้เช่นงานที่เราต้องมีการตัดต่อนะครับนี่ขออนุญาตให้ชมสักนิดนึงเห็นไหมครับว่ามันต้องมีการตัดท่อนนี้เพิ่มมาต่อท่อนนี้นะครับนี่เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่เป็นลักษณะต่อเนื่องเป็นชิ้นเดียวกันแล้วก็โดยที่ไม่รู้ว่ามันเป็นรถ4ประตูมาทำอันนี้เป็นไฮไลท์เด็ดของเราเลยนะครับอันนี้ก็จะมีในส่วนของงานภายในนะครับที่ระหว่างต้องมีการไปขอซื้อเจ้าตัวใหม่ที่สภาพดีกว่านี้หรือถ้าเรามีเวลาเนี่ยผมจะทำอันนี้ให้ดูเอาไปทำรีแพร์นะครับทำการซ่อมแซมบูรณะพวกนวมคอนโซลอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีเทคนิควิธีการใช้สีพ่นละอันนี้รอกันแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะชิ้นงานต่างๆแล้วก็มีชิ้นงานภายในที่แยกไว้นะครับคงไม่ยากอะไรสำหรับการประกอบใช้เวลานิดนึงนะครับค่อยๆเรียบเรียงแล้วก็ทำความสะอาดก็จะมีชิ้นงานบางส่วนที่ผมแยกไปแล้วเดี๋ยวตามไปดูด้านในชิ้นงานที่เป็นองค์ประกอบของรถนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของที่เป็นหน้ากระจังส่วนของพวกองค์ประกอบในตัวรถต่างๆในไหนบอดี้รถมันใหม่แล้วเนี่ยผมมองว่าไอตัวชิ้นงานแบบนั้นน่ะในไหนเราถอดมาแล้วอ่ะเอาจับมาทำให้มันใหม่กลับเข้าไปเลยดีกว่าใส่เก่าๆเพราะว่าเวลาผลงานมันเสร็จออกมาเนี่ยทุกอย่างมันจะใหม่ทั้งหมดทุกอย่างมันจะเงาทั้งหมดช่วยไปแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปหาเครื่องมือมาใส่เอาให้มันครบตามมาร์กิ้งของ BMW นะครับสำหรับการเริ่มนะครับลงมือประกอบรถอันนี้ด้วยความโชคดีนะครับเพราะด้วยตัวผมแล้วก็ทีมงานผ่านการลื้อรถพวกเนี้ยมาค่อนข้างบ่อยทำให้เราเรียนรู้ว่าอันไหนควรประกอบก่อนอันไหนควรประกอบหลังอันไหนที่มันมีกิฟต์ล็อกอันไหนที่มันมีจุดยึดน็อตอะไรประมาณไหนอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยก็ด้วยสกิลนึงนะครับเราก็เลยทำงานกันง่ายนิดนึงนะครับตอนเนี้ยชิ้นส่วนที่เราพ่นไว้เนี่ยเสร็จไปเกือบหมดแล้วอันนี้มานั่งแยกของแยกอะไรออกแล้วก็ชิ้นส่วนภายในนะครับที่เห็นนี่ตอนนี้กำลังให้น้องทีมอีกคนนึงนะครับจัดการเราปูพรมอย่าเรียกพรมเลยนี่เป็นแผ่นกันความล้อแล้วก็เสียงนะครับแบบบางมันจะเข้ารูปค่อนข้างง่ายหน่อยนะครับเทคนิควิธีของช่างเขาใช้ดัมกาวนะครับเป็นแผ่นกันความร้อนที่มันมีกาวอยู่ด้านในแล้วก็ทำให้เข้ารูปโดยการที่ใช้ไดร้อนเป่านะครับ
แต่ทีเนี้ยมันก็เป็นเรื่องยากลำบากในขั้นตอนการบูรณะต่อไปในอนาคตเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราซื้อแผ่นกันความร้อนสำเร็จรูปมาเลยดีกว่าที่เป็นลักษณะเงาๆแบบนั้นอ่ะแล้วก็มาทากาวเฉพาะมุมนะครับอันเนี้ยก็จะเป็นอีกวิธีนึงที่เราสามารถกันความร้อนได้นะครับอันเนี้ยก็จะเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้มาแล้วก็เพิ่มลงไปตรงนั้นเพื่อความสะดวกสบายในการบูรณะรักษาการไปก่อนที่เราจะมีงานใหญ่อีกหนึ่งงานที่เราทำก็คือนี่การเปลี่ยนคันเกียร์แล้วก็รื้อสายไฟออกทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะจัดระเบียบมันใหม่ให้มันอยู่ในฟิลลิ่งเดิมมากที่สุดนะครับแต่อันนี้เรื่องใหญ่หน่อยของยังไม่มีต้องหาคันเกียร์ออโต้ที่เป็นของ BMW มาแล้วก็จัดการเอาคันเกียร์นี้ออกไปครับเดี๋ยวช่วยพี่ปิวฝั่งนู้นกันชนเล็กและเทมดีทุกคนหากันมันอยู่ที่เราละเข้าไปพี่สนับสนุนโดยกลาซูลิดสีพ่นรถยนต์ระดับคุณภาพ